ไปดูคดีของเสียแป้งนาโนดกันหน่อยนะคะผู้ต้องหาที่หลบหนีจากการควบคุมของราชทัณฑ์ที่มีการสะเดาะกุญแจมือเนี่ยนะหลบหนีออกไปคุณผู้ชมแล้วมาจนถึงตอนนี้ผู้ต้องหาที่ร่วมขบวนการพาเสียแป้งนาโนดหลบหนีเนี่ยนะคะถูกออกหมายจับไปแล้ว6คนนะคะหนึ่งในนั้นเนี่ยคุณผู้ชมชื่อว่าในบอยนะคะในบอยสลัมเนี่ยค่ะคนนี้เนี่ยคุณผู้ชมคะเป็นคนที่เป็นคนเอากุญแจที่ตัดโซ่เนี่ยนะเลื่อยตัดโซ่เอาไปให้กับตัวของเสียแป้งนาโนดในห้องพักผู้ป่วยเลยนะคะคือมีส่วนช่วยในการหลบหนีอะคุณผู้ชมแล้วตัวของในบอยสลัมเนี่ยถ้าจำกันได้ก่อนหน้านี้อะค่ะทางตำรวจชุดสืบสวนจังหวัดนครศรีธรรมราชเขาระดมกำลังกับชุดสืบสวนภาค8แล้วก็สืบสวนภาค9ไปตามจับนายบอยสลัมหรือว่านายคเนศทองประจงซึ่งเป็น1ใน6ผู้ต้องหาได้เนี่ยนะคะขณะที่ตัวของนายบอยเนี่ยพาแฟนสาวไปดูหนังดังที่กำลังดังอยู่ตอนนี้เลยไปดูภาพยนตร์เรื่องสับปะเหร่อคุณผู้ชมเนี่ยค่ะช่วยผู้ต้องหาหลบหนียังมีอารมณ์พาแฟนสาวไปดูหนังสัปเหร่อเนี่ยค่ะแล้วก็ไปถูกจับกุมตัวได้ที่โรงหนังหน้าห้างสรรพสินค้าไดอาน่าในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเมื่อช่วงเย็นวันที่26ตุลาคมที่ผ่านมาก่อนที่จะถูกตำรวจควบคุมตัวแล้วก็นำตัวมาสอบสวนที่สภ.เมืองนครศรีธรรมราชนะคะทีนี้ล่าสุดนะคะมีการเปิดเผยผลการสอบสวนในบอยสลัมคนนี้นะคะหลังจากเจ้าหน้าที่สอบปากคำอย่างละเอียดใช้เวลาสอบสวนนาน1ชั่วโมงในที่สุดบอยสลัมเปิดปากรับสารภาพจนหมดเปลือกเลยบอกว่าร่วมขบวนการวางแผนช่วยเหลือนักโทษชายชวลิตหรือว่าเสียแป้งหลบหนีออกจากโรงพยาบาลพฤติการของนายบอยเนี่ยคุณผู้ชมคะคือเริ่มตั้งแต่ก่อนจะหนีเลยนะตั้งแต่20ตุลาคมที่ผ่านมาในบอยบอกว่าเสียแป้งเนี่ยโทรศัพท์มาหาตัวเองบอกว่าให้เข้ามาเยี่ยมที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชหลังจากนั้นตัวของนางสาววิลาวัลย์หรือว่าไหมอะค่ะที่เป็นคนเฝ้าไข้เนี่ยนะก็ไปส่งโทรศัพท์ให้ทีนี้พอบอยสลัมเข้ามาเยี่ยมช่วงค่ำคืนแต่ระหว่างที่บอยกำลังจะกลับเสียแป้งบอกกับบอยว่าเดี๋ยวอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนเดี๋ยวรอเพื่อนอีกคนมาก่อนจากนั้นในบอยก็ออกไปรับเพื่อนคนดังกล่าวที่หน้าลิฟต์ชั้น6ซึ่งปรากฏว่าเพื่อนคนที่เสียแป้งพูดถึงนั่นก็คือนายบิ๊กหรือว่านายจักรีแล้วก็เดินนางสาวไหมเดินออกมาพร้อมกันแต่บอยบอกว่าบอยไม่รู้จักกับบิ๊กรู้จักแต่นางสาวไหมเพราะเคยเจอกับไหมตอนที่มารับจ้างเฝ้าไข้ที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชเมื่อหลายเดือนก่อนหลังจากออกจากคุกเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาหลังจากนั้นไหมก็แนะนำให้นายบอยรู้จักกับนายบิ๊กก่อนที่นายบิ๊กเนี่ยจะมีการส่งกระเป๋าให้นายบอยช่วงประมาณตีสามของคืนวันที่20ตุลาคมหลังจากนั้นนายบอยก็ได้หิ้วกระเป๋าที่พกครีมตัดเหล็กอยู่ข้างในเนี่ยนะคะไปให้กับเสียแป้งที่นอนอยู่บนเตียงผู้ป่วยในโรงพยาบาลเสียแป้งพยายามจะใช้ครีมตัดโซ่ตั้งแต่ช่วงราวตีสามถึงตีห้าแต่ตัดไม่สำเร็จทั้ง3คนก็เลยแยกย้ายกันกลับนะคะโดยนายบอยเนี่ยขี่รถจักรยานยนต์ไปส่งนายบิ๊กที่บริเวณรถยนต์ที่จอดอยู่ด้านหลังโรงพยาบาลเนี่ยค่ะแล้วก็พากันแยกย้ายไปต่อมาช่วงเช้าของวันที่21ตุลาคมเสียแป้งก็โทรหาในบอยอีกครั้งหนึ่งบอกว่าให้เอาโทรศัพท์มาให้หนึ่งซิมก่อนที่บอยจะขี่รถจักรยานยนต์เอาซิมมาให้ที่หน้าตึกกายภาพหลังโรงพยาบาลโดยมีไหมเป็นคนลงมารับซิมแล้วก็เอาซิมไปให้กับเสียแป้งเพื่อเตรียมวางแผนหลบหนีอีกครั้งหนึ่งแล้วครั้งนี้ก็สำเร็จด้วยเพราะทราบว่าในครั้งนั้นมีการเปลี่ยนมาใช้กุญแจผีไขสะเดาะกุญแจแทนการใช้ครีมตัดโซ่ตรวนนะคะโดยในบอยสลัมเนี่ยให้การยอมรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาเลยว่าร่วมกันวางแผนกับเสียแป้งในวันที่ไปเยี่ยมในคืนแรกบนเตียงโดยเสียแป้งเนี่ยมีการยื่นเงื่อนไขให้บอกว่าถ้าช่วยหลบหนีได้สำเร็จนะเดี๋ยวจะให้รถกระบะคันใหม่1คันเลยเอาไปเลยรถกระบะป้ายแดงแล้วบอยก็แบบว่าก็เลยอยากได้ไงก็เลยช่วยเนี่ยค่ะบอยยืนยันนะคะว่าก่อนหน้านี้ที่มีกระแสข่าวว่าเอ๊ะนามสกุลเดียวกับผู้คุมคนหนึ่งรู้จักกันหรือเปล่าแล้วผู้คุมคนนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพาเสียแป้งหลบหนีไหมบอยยืนยันว่าบอยไม่ได้รู้จักกับผู้คุมนะคะบังเอิญนามสกุลเดียวกันเฉยๆแต่ยอมรับว่าในช่วงที่ตนเคยรับโทษอยู่ในเรือนจำเคยติดคุกมาก่อนได้รู้จักกับผู้คุมบางคนแต่ก็ไม่ถึงขั้นแบบสนิทสนมค่ะนอกเหนือจากบอยสลัมแล้วนะคะอีกคนนึงนะคะที่ตกเป็นผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องกับขบวนการนี้ก็คือมีบิ๊กแล้วก็สายทีนี้เนี่ยล่าสุดนะคะศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ออกหมายจับนางสาววิลาวัลย์หรือว่าสายบุตรจันทร์คนนี้เนี่ยแหละค่ะสายเนี่ยเป็นเมียของบิ๊ก
แล้วก็เป็นหนึ่งในผู้ร่วมขบวนการที่ช่วยเหลือแป้งนาโหนดด้วยนะคะซึ่งหลังจากที่ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ออกหมายจับสายตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยก็นำกำลังพร้อมหมายจับบุกเข้าทำการตรวจค้นจับกลุ่มสายที่บ้านพักหลังหนึ่งในท้องที่หมู่ที่5ตำบลพยาขันอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงส่วนนายจักรีหรือว่าบิ๊กคนนี้เนี่ยแหละไหวตัวหลบหนีไปได้นะคะเบื้องต้นจากการตามแนวทางการสืบสวนสอบสวนของตำรวจชุดที่คลี่คลายคดีก็ทราบนะคะว่าซายซึ่งเป็นเมียของบิ๊กเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ต้องหาที่ร่วมกันนั่งรถยนต์ไปกับนายจักรีหรือว่าบิ๊กไปร่วมกันวางแผนแล้วก็ทำการช่วยเหลือให้กับเสียเป้งนาโหนดหลบหนีออกจากโรงพยาบาลได้ซึ่งล่าสุดนะคะเมื่อคืนนี้เลยตำรวจกองปราบก็คุมตัวซายซึ่งเป็นผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนที่สภ.เมืองนครศรีธรรมราชเพื่อดำเนินคดีในข้อหาร่วมกันกระทำการด้วยประการใดให้ผู้ถูกควบคุมขังตามอำนาจศาลซึ่งเป็นบุคคลต้องคำพิพากษาให้จำคุกตั้งแต่18ปีขึ้นไปหลุดพ้นจากการคุมขังเมื่อตำรวจกองปราบปรามนะคะคุมตัวทรายมาถึงสภ.เมืองนครศรีธรรมราชก็ได้นำตัวเข้าห้องคุมขังทันทีเพื่อที่จะรอสอบปากคำอีกครั้งหนึ่งในวันนี้แต่ผู้ต้องหาหรือว่าทรายเนี่ยนะคะไม่มีอาการเครียดแต่อย่างใดแล้วก็ไม่ยอมตอบคำถามให้กับผู้สื่อข่าวด้วยค่ะทีนี้มีข้อมูลเพิ่มเติมนะคะพบว่าทรายเนี่ยนะคะมีส่วนพัวพันกับการโอนเงินค่าใช้จ่ายในการหลบหนีให้กับนายหนอนซึ่งตอนนี้ยังไม่สามารถระบุชื่อจริงได้ซึ่งสืบสวนนะคะก็พบว่าเป็นผู้ขับขี่รถเก๋งสีดำทำหน้าที่นำหน้ารถกระบะ4ประตูสีขาวที่เจ้าหน้าที่ยึดได้แล้วจากสำนักสงฆ์ในพัทลุงแล้วยังหลบหนีอีกคันหนึ่งนะคะคือกระบะสีขาวอีซูซุที่มีนายบิ๊กขับปิดท้ายตามหลังโดยพนักงานสอบสวนค่ะจะมีการยื่นขอหมายจับนายหนอนอีกวันนี้เพิ่มอีก1รายก็คือตอนนี้มี6รายแล้วนะคะก็จะเพิ่มเป็นรายที่7สำหรับนายหนอนนะคะเป็นอดีตนักโทษในคดียาเสพติดและอาวุธสงครามถูกจำคุกแล้วก็พ้นโทษมาเมื่อ1ปีก่อนแล้วก็ยังเป็นลูกน้องคนสำคัญของนายแป้งซึ่งขณะเกิดเหตุค่ะก็ได้ขับรถกรุยทางคุ้มกันนายชวลิตหรือนายแป้งโดยมีนายบิ๊กปิดท้ายด้วยส่วนคันกลางนะคะก็คือนายปอยหรือว่าจิรวุฒแล้วก็นายแป้งอยู่ในรถคันนั้นทางด้านของรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะพันตำรวจเอกณัฐวุฒิทองทิพย์รักษาการผู้กำกับสภ.เมืองนครศรีธรรมราชก็เปิดเผยนะคะว่าในส่วนของพื้นที่เกิดเหตุก็คือเมืองนครศรีธรรมราชนี่แหละหากสืบสวนไปเกี่ยวข้องกับใครจะมีการเสนอศาลขอออกหมายจับทั้งหมดกรณีนางสาววิลาวัลย์หรือว่าทรายนั้นมีหน้าที่โอนเงินให้กับนายหนอนส่วนพฤติการต่อเนื่องเกิดขึ้นกับพื้นที่ภูธรภาค9ตอนนี้ทำพนักงานสอบสวนและเจ้าหน้าที่สืบสวนทุกหน่วยเข้าพื้นที่แล้วก็จะดำเนินการติดตามต่อไปด้วยนะคะค่ะทีนี้มีรายงานข่าวนะคะว่าตอนนี้ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชได้อนุมัติหมายจับผู้ต้องหาในคดีนี้ทั้งหมดแล้ว6รายด้วยกันแล้วก็วันนี้จะมีรายที่7นะคะคนแรกค่ะก็คือนายจักรีหรือว่าบิ๊กแป้นน้อยอายุ41ปีคนที่2ค่ะนายจิรวุฒิหรือว่าปอยหรือลูกวัวชุมศรีอายุ31ปีคนที่3ก็คือวิลาวันหรือว่าไหมหมื่นรักอายุ32ปีคนที่4ค่ะนางสาวยุวเรศหรือว่าหมวยกลศึกอายุ26ปีคนที่5ค่ะนายคเนศหรือว่าบอยทองประจงอายุ28ปีและคนสุดท้ายก็คือนางสาววิลาวันหรือว่าทรายบุตรจันทร์อายุ30ปีซึ่งก็เป็นเมียของนายบิ๊กซึ่งหลังจากนี้นะคะก็จะมีการจับกลุ่มผู้ต้องหาเพิ่มเติมนะคะก็คาดว่าเร็วๆนี้ก็จะได้ผู้ต้องหาครบทั้ง7คนซึ่งล่าสุดตอนนี้นะคะสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้แล้วทั้งหมด3คนด้วยกันค่ะยังเหลืออีก3คนที่ยังอยู่การหลบหนีถ้ารวมเสียแป้งนาโหนดเข้าไปด้วยก็เป็น4คนค่ะขณะเดียวกันเสียแป้งนาโหนดที่หลบหนีออกไปเนี่ยนะคะจากโรงพยาบาลเนี่ยคุณผู้ชมคะถ้าจะนับวันนี้7วันแล้วนะ7วันแล้วยังไม่มีวี่แววเลยภาพสุดท้ายที่เห็นก็คือเสียแป้งกับลูกน้องเนี่ยนะคะเอารถกระบะไปจอดทิ้งเอาไว้ที่บริเวณใกล้ๆกับท่าเรือในพื้นที่จังหวัดสตูลหลังจากนั้นไม่มีเบาะแสอะไรอีกเลยคุณผู้ชมก่อนหน้านั้นเนี่ยมีข่าวออกมาว่าเสียแป้งกับลูกน้องเนี่ยน่าจะหลบหนีข้ามประเทศไปที่มาเลเซียแล้วแต่ว่าล่าสุดทางการสืบสวนของตำรวจระบุว่าเอ๊ะยังอยู่ในประเทศไทยนะแต่ก็ไม่มีเบาะแสไม่มีวี่แววอะไรเลยเนี่ยนะคะก่อนหน้านี้ราชทัณฑ์เนี่ยเขาตั้งค่าหัวว่าใครที่แจ้งจับเสียแป้งได้ให้ 100,000 ใช่ไหมค่ะล่าสุดคุณผู้ชมเพิ่มค่าหัวเสียแป้งเป็น1ล้านบาทแล้วนะคะเนี่ยค่ะโดยมีรายงานออกมาจากกรมราชทัณฑ์นะคะ
บอกว่าขอเพิ่มรางวัลนำจับเสียแป้งนาโนดผู้ต้องขังที่หลบหนีออกจากโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชนี่ค่ะจาก 100,000 บาทนะเป็น1ล้านบาทถ้วนถ้าหากใครพบเห็นบุคคลนี้แจ้งมาได้ที่เรือนจำกลางนครศรีธรรมราชที่หมายเลขโทรศัพท์075-803-905หรืออีกเบอร์หนึ่งนะคะ065-291-1531เนี่ยค่ะโอ้โหเพิ่มค่าหัวมาอีก10 เท่านะคะเป็น1ล้านบาทแล้วอ่ะ